ึ้นชื่อว่าเกมสยองขวัญเป้าหมายหลักของมันก็คือทำให้ผู้เล่นอย่างเรารู้สึกกลัวครับโดยมันก็ต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างมารวมไว้ด้วยกันเริ่มจากการสร้างบรรยากาศให้น่าอึดอัดเพลงประกอบชวนขนลุกรวมถึงพวกมุกน่ากลัวที่ต้องใส่เข้ามาให้พอดีและถูกจังหวะจึงเห็นได้ว่าการสร้างเกมสยองขวัญให้ออกมาน่ากลัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับและเกมสยองขวัญที่สอบไม่ผ่านในเรื่องพวกนี้ก็มักจะถูกจบด้วยการเจ๊งและถูกลืมเลือนหายไปตามกาลเวลาวิดีโอตัวนี้เราก็จะมาย้อนดู10เกมสยองขวัญสุดล้มเหลวในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยเหตุผลนานาประการครับFriday the 13 ย้อนกลับไปในช่วงของเครื่องเกม Nintendo ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของกราฟิกในตอนนั้นการสร้างเกมให้ออกมาน่ากลัวจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรครับ Friday the 13 ออกวางจำหน่ายในช่วงปี1989ซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่หนังตระกูล Friday the 13 กำลังออกฉายในโรงภาพยนตร์แทบจะปีละภาคเลยทีเดียวการสร้างเกมออกมาเพื่อตอบรับกระแสในด้านนี้คงเป็นงานถนัดของค่ายเกม LJN ที่เคยสร้างสรรค์ผลงานเกมจากหนังมาแล้วถึง2เกมในช่วงนั้นได้แก่เกม Jaws และ The Karate Kid แต่ดูเหมือนว่าการทำเกมแนวสยองขวัญจะไม่ใช่งานถนัดของ LJN เท่าไหร่ครับภายในเกมเราจะได้รับบทเป็น1ใน6ของผู้นำแคมป์ Crystal Lake ซึ่งหน้าที่ของเราในเกมนี้ก็คือออกตามล่าและกำจัดเจสันวอร์ฮีให้ครบทั้ง3ครั้งก่อนที่เขาจะออกมาทำร้ายเด็กๆในแคมป์ฉากหลังในเกมก็จะมีตั้งแต่ในป่าทะเลสาบรวมทั้งฉากในกระท่อมแต่สิ่งที่ทำให้เกมนี้ออกมาแย่ก็มาจากความซ้ำซากของเกมที่ปล่อยให้เราเดินไปเดินมาในฉากจนกว่าจะเจอเจสันรวมถึงการเผชิญหน้ากับเจสันในกระท่อมก็จะเป็นลักษณะการต่อสู้ที่ลอบมาจากเกม Punch Out รวมทั้งการใส่ผีชนิดอื่นเข้ามาในเกมก็แลดูจะไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่จนถูกยกย่องจากนิตยสารเกมโปรในฐานะเกมจากหนังสุดห่วยตลอดกาล Who the hellว่ากันต่อในเกม Alone in the Dark หนึ่งในวิดีโอเกมระดับตำนานอีกเกมหนึ่งซึ่งหากมาย้อนดูถึงภาคแรกๆของเกมตั้งแต่ในช่วงเครื่องเกมยุคเก่าๆถึง Alone in the Dark จะไม่ใช่เกมที่ดีเด่นในด้านของคำวิจารณ์แต่มันก็มีชื่อเสียงและฐานแฟนเกมที่มากพอที่จะสามารถสร้างภาคต่อมาได้เรื่อยและถูกนำมาสร้างเป็นหนังในปี2005ฉะนั้นการนำเกมนี้กลับมาสร้างใหม่อีกครั้งบนเครื่องเกมยุคใหม่ในปี2008ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่ทิ้งห่างจากภาคก่อนเป็นเวลาถึง7ปีทำให้มันเป็นที่คาดหวังของเหล่าแฟนเกมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ Alone in the Dark กลับมีปัญหายิบย่อยชนหงุดหงิดตลอดเกมไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของมุมกล้องการควบคุมและข้อผิดพลาดที่มากเกินกว่าจะรับได้ Alone in the Dark ฉบับปี2008จึงถูกลืมหายเข้าไปในกลีบเมฆได้ภายในเวลาเพียงไม่นานแต่เห็นทีว่าความพยายามในการชุบชีวิตซีรีส์เกม Alone in the Dark ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้เพราะหลังจากนั้นเป็นเวลา7ปี Alone in the Dark ก็กลับมาอีกครั้งในชื่อภาค Illuminationด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบเกมให้มีระบบโคออฟเล่นกับเพื่อนๆภายใต้ทีมพัฒนาน้องใหม่อย่างค่ายเกม Pure FPS แต่ดูเหมือนว่าต่อให้เป็นขุมพลัง Unreal Engine 4ก็คงเอาเกมนี้ไม่อยู่เพราะตัวเกมมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวละครในเกมที่ดูแข็งทื่อและ AI ในเกมที่ดูไม่ฉลาดมีหนำซ้ำตัวเกมยังถูกจัดให้เป็นเกมที่แย่ที่สุดในปี2015จากนักวิจารณ์เกมในเว็บไซต์ metacritic.com มากกว่า7คนด้วยกันยิ่งดูเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าการฟื้นชีพซีรีส์ Alone in the Dark ทั้งเกมและหนังคงจะดูไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปหรือในเกมต่อมาที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้กับ The Walking Dead Survival Instinct ตัวเกมถูกพัฒนาโดยค่ายเกม Terminal Reality และวางจำหน่ายในช่วงปี2013หลังจากกระแสตอบรับซีรีส์เรื่อง The Walking Dead ที่ดีอย่างเหลือเชื่อการสร้างเกมออกมาในชื่อนี้จึงต้องแบกรับความหวังของเหล่าแฟนๆซีรีส์ทั่วโลกเป็นเรื่องธรรมดาตัวเกมได้ขนนักแสดงดังหลายคนจากซีรีส์ดังกล่าวมาเป็นตัวละครในเกมรวมถึงการให้เสียงภาคตัวละครนั้นและพร้อมจะนำเสนอมันออกมาภายใต้ธีมของเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดทุกอย่างล้วนฟังดูดีแต่ก็ต้องมาจบลงเพราะระบบเกมเพลย์ที่นอกจากมันจะไม่ได้นำเสนอสิ่งที่แตกต่างจากเกมอื่นๆหลายๆอย่างในเกมก็แลดูจะไม่เข้าท่าไม่ว่าจะเป็น AI ซอมบี้ที่โง่เกินรับได้ก็ใช่สิซอมบี้ก็ต้องโง่ถึงจะถูกแต่บางทีนี่ก็ดูโง่เกินไปนะAre you fucking serious? Begin it now.
บางอย่างในเกมก็ดูจะไม่สมเหตุสมผลไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกเตี้ยๆที่ไม่สามารถกระโดดข้ามได้แต่ต้องเดินอ้อมขึ้นไปบนตึกแทนและไหนจะระบบรอบเรนที่ต่อให้เราวิ่งหรือเปิดไฟฉายก็ตามแต่ขอแค่เป็นการจู่โจมจากด้านหลังก็สามารถกำจัดซอมบี้ในเกมได้ง่ายๆ The Walking Dead Survival Instinct ประสบกับความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นทางในด้านของคำวิจารณ์และกระแสตอบรับทางด้านลบแบบสุดขีดจากเหล่าแฟนๆซีรีส์ The Walking Dead เอมี่ในปี2012ได้กำเนิดเกมสยองขวัญแฟรนไชส์ใหม่ภายใต้การพัฒนาของ Vector Cell ซึ่งจะบอกว่านี่เป็นผลงานชิ้นแรกของทีมพัฒนานี้เลยตัวเกมจะให้เรารับบทเป็นลาน่าโดยหน้าที่ของเธอคือทำการคุ้มครองเอมี่เด็กหญิงผู้ที่มีพลังอำนาจพิเศษเหนือมนุษย์ทั่วไปทำกลางโรคระบาดปริศนาที่กำลังเปลี่ยนผู้คนธรรมดาในเมืองให้กลายมาเป็นมอนสเตอร์หน้าตาประหลาดเกมเพลย์นำเสนอการเล่นแบบต่อสู้เอาชีวิตรอดระบบรอบเลนและการแก้ไขปริศนาซึ่งก็ฟังดูจะเป็นสูตรสำเร็จของเกมแนวนี้แต่กลับต้องมาตกม้าตายในภาพรวมของระบบเกมเพลย์ที่ดูน่าเบื่อคือนอกจากการพาเจ้าหนูเอมี่เคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B ตัวเกมก็ไม่ได้นำเสนออะไรที่มันมากกว่านั้นในจากพฤติกรรมแปลกๆของเหล่า AI ในเกมรวมถึงการแก้ปริศนาในเกมบางอย่างที่ไม่มีการบอกใบ้ให้ผู้เล่นบางทีก็ทำให้มันดูยากจนเกินเหตุบทสรุปของเกมหลังจากวางจำหน่ายก็ได้รับคำวิจารณ์ในแง่ลบแบบสุดขีดจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยถ้าคุณจะไม่เคยได้ยินชื่อหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเกมนี้มาก่อน Sexy Serial Killer บอกตามตรงว่าผมได้พบเจอกับเกมนี้โดยบังเอิญบนหน้าร้านค้า Steamซึ่งมันก็สะดุดตาผมในหลายๆอย่างเริ่มจากพล็อตเนื้อเรื่องของเกมที่โคตรแปลกโดยเราจะได้รับบทเป็นชายแก่ขี้เหงาคนหนึ่งที่หลังจากโดนภรรยาทิ้งไป3ปีเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวมากซึ่งในวันนี้เขาจึงได้นัดเดทกับผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งไว้ซึ่งเขาไม่เคยเห็นหน้าหรือว่าพบเจอมาก่อนซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือคนนี้ครับนั่นมันนมหรืออะไรวะนะแล้วก็อย่าหาว่าสบประมาทเลยนะฮะแต่แค่ดูจากหน้าแรกตอนเข้าเกมผมก็สัมผัสได้แล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นเกมที่ดีอะโดยหลังจากเราเดินไปเดินมาในบ้านของตัวเองซึ่งสภาพนี้อย่างกับบ้านผีสิงนะครับเราก็ถูกผู้หญิงที่นัดเดทด้วยตามฆ่าครับปรากฏว่าลุงแกก็เลยโทรตามลูกสาวมาช่วยซึ่งลูกสาวแกก็เดินทางมาช่วยจริงๆโดยแต่งตัวแบบนี้มาช่วยพ่อนะครับพร้อมกับจอบเป็นอาวุธมาต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในบ้านพ่อของตัวเองครับและถ้าถามว่ามันห่วยยังไงนี่ผมว่าไม่ต้องอธิบายแล้วมั้ง The animal willing to do anything to surviveเชลช็อก2 Blood Tales การนำซอมบี้กับสงครามเวียดนามมาโยงเข้าไว้ด้วยกันมันก็เหมือนจะเป็นความคิดที่ดีอยู่เชลช็อก2 Blood Tales เกมสยองขวัญเดินหน้ายิงจากทีมพัฒนา Rebellion โดยถึงแม้ว่าภาคแรกของเกมจะไม่ประสบความสำเร็จนักแต่ดูเหมือนว่าการปรับเปลี่ยนแนวทางของรูปแบบเกมให้กลายเป็นทีมสยองขวัญเต็มรูปแบบก็ดูเหมือนว่าจะไม่ช่วยอะไรเริ่มจาก AI ซอมบี้ในเกมที่พร้อมจะเดินดิ่งเข้ามารับลูกปืนเราซะมากกว่าการต่อสู้กับบอสสุดน่าเบื่อรวมทั้งการออกแบบด่านที่ชวนสับสนและที่สำคัญคือตัวเกมมีเพียงโหมดในเรื่องที่สามารถเล่นให้จบได้ภายในเวลาเพียง3ชั่วโมงกว่าเท่านั้นพรวกับการที่ต้องออกมาชนกับเกมแนวเดียวกันอย่าง Left 4 Dead 2และ Fear 2 Project Origin ในปีเดียวกันทำให้หลายๆคนมองผ่านเกมนี้ไปได้อย่างง่ายดายดูหน้า Mobus Galvis ดูเหมือนว่าเกมผีที่เน้นขายความเซ็กซี่ของสาวๆจะดูไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับดูหน้า Mobus Galvis เป็นเกมสยองขวัญที่อ้างอิงเนื้อหาขึ้นมาจากหนังสือการ์ตูนคอมิกและบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ในชื่อเดียวกันตัวเกมถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ทีมพัฒนา Artematica ซึ่งเกมนี้ถือเป็นผลงานชิ้นแรกของทางค่ายเกมอีกเช่นกันเนื้อเรื่องของเกมจะกล่าวถึงตัวละครดูหน้าที่อยู่ในอาการโคม่าหน้าที่ของเราในเกมนี้ก็คือเข้าไปในความคิดและความทรงจำของเธอเพื่อฟื้นเธอให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและการที่เราเข้าไปในความทรงจำของดูหน้าในครั้งนี้ทำให้เกิดข้อจำกัดที่ว่าหากเราเล่นตายหลายครั้งหรือทำการเซฟเกมบ่อยๆจะทำให้เกิดความเสียหายในความทรงจำของเธอจนมากๆเข้าเธอจะเข้าสู่อาการโคม่าอย่างถาวรหรือเกมโอเวอร์และต้องเริ่มต้นเล่นใหม่ทั้งหมดนั่นเองฉะนั้นในระหว่างการเล่นเกมนี้เราจึงต้องพยายามเซฟเกมให้น้อยครั้งที่สุดซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมผู้พัฒนาเกมถึงต้องสร้างข้อจำกัดในการเซฟเกมขนาดนั้นส่วนพวกปัญหาอื่นๆก็จะมีในเรื่องของการควบคุมตัวละครรวมทั้งปริศนาในเกมที่ดูไม่สร้างสรรค์แถมฉากตายของตัวละครก็ดูแปลกๆชอบกล The Redder เกมสยองขวัญ Exclusive ที่พอร์ตลงให้กับเครื่องเกม Wii U เท่านั้นเราจะได้สวมบทบาทเป็นไมเคิลเคนเนดีโดยที่พ่อของเขาได้หายตัวไปอย่างปริศนาโดยทิ้งจดหมายไว้เตือนเราถึงเรื่องราวบางอย่าง
ซึ่งก็ตามสไตล์พล็อตหนังสยองขวัญที่ตัวเราต้องออกตามหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของเรารูปแบบเกมจะว่าไปก็ทำให้นึกถึงเกม Slenderman อยู่เหมือนกันโดยเราจะต้องออกตามหาเบาะแสซึ่งเป็นสิ่งของต่างๆตามฉากให้ครบตัวเกมมีปัญหาในเรื่องของการออกแบบฉากที่เป็นพื้นที่โล่งๆเสียส่วนใหญ่และกราฟิกที่ไม่สมกับเป็นเกมของเครื่อง Wii U เอาเสียเลยมีหนำซ้ำตัวเกมยังมาพร้อมกับโหมดเนื้อเรื่องหลักที่สามารถเล่นให้จบได้ภายในเวลาไม่ถึง20นาทีและผมคิดว่าในเรื่องมันก็ดูแปลกๆอยู่เหมือนกันคือฉากสุดท้ายเราจะตื่นขึ้นมาบนชายหาดและพบว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความฝันและพ่อของเขาก็แค่ออกไปเที่ยวเล่นแต่ยังไม่กลับมาเท่านั้นเองครับช่างเป็นฉากจบที่แฮปปี้เอนดิ้งจริงๆ Black Soul การนำรูปแบบเกมเพลย์ของ Resident Evil แบบเก่ามาผสมผสานกับลูกเล่นของเกมสยองขวัญยุคใหม่มันก็ดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ดีอยู่และมันก็เกิดขึ้นมาแล้วในเกม Black Soul เกมสยองขวัญสัญชาติอิตาลีเนื้อเรื่องของเกมเซตอยู่ในประเทศอังกฤษปี1972ที่ผู้คนติดเชื้อประหลาดและกลายสภาพเป็นฆาตกรโรคจิตหน้าที่ของเราคือสืบหาความจริงและออกตามหาเอวาและชอนที่อยู่ในพื้นที่กักกัน Black Soul คือตัวอย่างของเกมที่มีคอนเซปต์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศพล็อตเรื่องรวมทั้งปริศนาระหว่างทางตามสูตรสำเร็จทุกอย่างที่เกมแนวสยองขวัญที่ดีควรจะมีแต่การที่ตัวเกมเลือกที่จะใช้มุมกล้องแบบกล้องวงจรปิดเหมือนกับเกม Resident Evil ภาคเก่าๆทำให้มันมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามเราสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนมุมกล้องให้มาติดตามตัวละครเราแทนได้เหมือนกับเกม TPS ยุคใหม่ๆแต่นั่นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ช่วยให้เกมดีขึ้นเลยเพราะเกมยังมีปัญหาในเรื่องของความซ้ำซากของปริศนาในการตามหากุญแจจากห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งรวมทั้งปริศนาบางตัวที่ไม่มีการบอกใบ้อะไรให้ผู้เล่นเลยก็ดูเหมือนจะยากเกินไปรวมถึงระบบการต่อสู้ที่ดูไม่เหมาะสมกับเป็นเกมปี2014เอาเสียเลยแต่อย่างไรก็ตาม Black Soul ก็เป็นเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคนเพียง2คนเท่านั้นแล้วถ้าคุณเป็นคอเกมสยองขวัญแบบ Old School ชนิดเหนียวแน่นก็อาจจะชอบมันก็ได้ครับครบทั้ง10เกมครับเอาจริงๆที่มันดูห่วยดูแย่กว่านี้มันก็ยังมีอีกเยอะครับและเกรงว่า10อันดับนี้ไม่น่าจะพอนะเอาเป็นว่าใครมีเกมไหนจะมาแชร์มาเล่าเพิ่มเติมนอกจากนี้ก็เชิญที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันเจอกันวิดีโอตัวต่อไปครับ